10เมษายน2567เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจอห์นซีนานักมวยปล้ำและนักแสดงชื่อดังได้ปรากฏตัวขึ้นที่ศึกใหญ่ประจำปีอย่างเวสเทิลเมเนีย40พร้อมกับสตาร์ดังในอดีตคนอื่นๆอย่าง The Rock และ The Undertaker ทำเอาแฟนๆอยากให้พวกเขากลับมาบนสังเวียนเรื่อยๆแต่ทว่าความหวังของแฟนๆสำหรับกรณีจอห์นซีนานั้นอาจลุ้นยากซะหน่อยค่ะเพราะหลังจากจบเวสเทิลเมเนีย40จอห์นซีนาเจ้าของวลี You Can See Me ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งว่าในปี2025อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะไปขึ้นปล้ำที่ WWE เนื่องจากตารางการถ่ายทำภาพยนตร์ยุ่งมากค่ะโดยจอห์นซีนาเผยค่ะว่าตอนนี้ผมมีเรื่องสร้างแบรนด์หลายอย่างที่ต้องจัดการก่อนที่ผมจะเดินทางไปยุโรปเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ Head of State ที่ยังค้างอยู่และหลังจากนั้นก็มี Peacemaker ซีซั่น2ซึ่งนั่นทั้งหมดจะช่วยให้เราทุกคนผ่านพ้นช่วงคริสต์มาสไปได้ผมกำลังไขว้นิ้วและหัวใจของตัวเองสัญลักษณ์ของความหวังเพื่อความโชคดีว่าบางทีแค่บางทีผมอาจสามารถบอกฮอลลีวูดให้เหยียบเบรกพักการทำงานสักช่วงแล้วกลับมาหาครอบครัว WWE อีกครั้งสำหรับการอำลาครั้งสุดท้ายผมแค่หวังผมจะพยายามแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น